ได้ดอกไม้ฝรั่งมาแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมโอ้สดสดจากสวนเลยค่ะฮายสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายมองมาแล้ววันนี้ยายมองจะพามาชมสวนหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายมองจะบอกคร่าวๆว่าหน่อไม้ฝรั่งมีวิธีการปลูกยังไงนะคะหน่อไม้ฝรั่งสวนยายมองก็จะปลูกจากเมล็ดนะคะเพื่อนๆพอเราได้เมล็ดมาเราก็จะนำเมล็ดใส่ถุงดำประมาณ 3-4 เมล็ดเราก็จะเพาะเขาไว้พอเขาเริ่มโตประมาณ2เดือนนะคะเพื่อนๆหรือเราดูว่าเขาโตหรือยังถ้าเขาโตแล้วเราก็เตรียมที่จะนำมาปลูกนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะนำมาปลูกเราก็เตรียมพื้นที่ก่อนนะคะเพื่อนๆพื้นที่สวนยายมองนี้จะเป็นพื้นที่ต่ำยายมองก็เลยต้องยกร่องให้สูงเพราะน้ำท่วมถึงนะคะแต่ถ้าสวนเพื่อนๆเป็นสวนที่พื้นที่น้ำท่วมไม่ถึงเพื่อนๆก็ปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแล้วระยะห่างระหว่างร่องขอให้ห่างกันเพื่อที่เวลาเราเดินเก็บหน่อนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเราจะได้เพราะว่าเวลาต้นหน่อไม้ฝรั่งเขาโตขึ้นใบเขาจะใหญ่มากแล้วเขาก็จะโน้มหากันเราจะไม่สะดวกในการเก็บหน่อนะคะเพื่อนๆกอหนึ่งเราก็จะไว้ประมาณ 4-5 ต้นนะคะแต่ช่วงนี้ช่วงที่เพื่อนเห็นในแปลงนี้คือช่วงที่เราพักต้นนะคะเราก็เลยจะเลี้ยงต้นเขาให้โตก่อนเพื่อที่จะเก็บหน่อนะคะเพื่อนเห็นทางโน้นไหมคะพอเขาโตขึ้นแล้วใบเขาจะโน้มก็หากันมันจะทำให้เก็บยากนี่คือสาเหตุที่เราต้องเว้นช่องระหว่างทางเดินในการเดินเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆพอใบเขาโตแล้วเขาจะโน้มเข้าหากันทำให้เราเดินลำบากเนี่ยพอเราเว้นระยะห่างช่วงระหว่างการเดินก็จะสะดวกขึ้นนะคะเพื่อนๆพอเราปลูกแล้วนะคะเพื่อนๆ เราก็บำรุงเขาใส่ปุ๋ยธรรมดานี่แหละค่ะเหมือนที่เราปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปพอเขาโตขึ้นประมาณ 4-5 เดือนหรือ6เดือนก็แล้วแต่ว่าต้นเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะเพื่อนๆ เราก็เริ่มเก็บหน่อได้เลยหน่อไม้ฝรั่งนี่เขาจะมีหน่อเยอะมากก็คือหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆหน้าหนาวก็ของประเทศไทยก็จะมีเยอะอยู่แต่ถ้าหน้าหนาวของต่างประเทศนี้เขาจะไม่ค่อยมีหน่อวิธีการเก็บหน่อไม้ฝรั่งก็ง่ายนะคะเพื่อนๆก็คือโน้มต้นหน่อไม้ฝรั่งมาประมาณ90องศาแล้วก็หมุนนะคะเพื่อนๆหมุนเห็นไหมคะเพื่อนๆ เขาก็จะออกมาจากดินได้ง่ายเดี๋ยวดูวิธีการเก็บหน่อนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็โน้มลงมาแล้วก็หมุนเห็นไหมคะสวยไหมคะหน่ออวบๆเลยนะคะนี่คือเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆพอเขาสุกแล้วเขาจะกลายเป็นสีแดงแล้วเราก็จะเก็บเมล็ดเขาไว้ทำพันธุ์หรือทำไว้ขายต่อไปนะคะเพื่อนๆเราเก็บหน่อไม้ฝรั่งได้เรื่อยๆนะคะทุกๆวันการเก็บหน่อไม้ฝรั่งเราจะเก็บตอนเช้าก่อน6โมงเช้าจะดีที่สุดนะคะเพื่อนๆเราจะได้หน่อที่สวยงามแล้วก็เวลาเรานำไปผัดรับประทานจะกรอบหวานอร่อยเป็นธรรมชาติเลยหน่อไม้ฝรั่งพอเราเก็บไปเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าพอ
พอผ่านไปเดือนหรือสองประมาณ2เดือนเนี่ยถ้าหน่อเขาเริ่มน้อยลงแสดงว่าเราต้องเริ่มพักต้นแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือว่าเขาต้องการพักต้นพักการพักต้นนี้ก็คือการที่เราจะดึงต้นแม่เขาออกทั้งหมดนะคะเพื่อนๆดึงต้นพวกนี้ออกทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นหลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นแล้วเขาก็จะมีหน่อให้เราเก็บอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยแปลงนี้ก็คือแปลงที่เราพักต้นนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นพอต้นเขาโตเราก็จะเริ่มเก็บหน่อได้แล้วง่ายนิดเดียวนะคะเพื่อนๆ เหมือนกับที่เราปลูกต้นไม้หรือพืชผักสวนครัวทั่วๆไปเพื่อนๆลองปลูกนะคะหน่อไม้ฝรั่งนี่เราปลูกเองเราจะได้กินสดๆอร่อยมากเลยค่ะงั้นคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราเก็บหน่อไม้ฝรั่งนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะช่วงนี้หน่อไม้ฝรั่งจะยังไม่เยอะแล้วก็จะยังต้นไม่ใหญ่มากนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเพิ่งแปลงนี้เพิ่งจะพักต้นแล้วทีนี้พอพักต้นแล้วเราเริ่มทยอยเก็บหน่อไม้ฝรั่งต้นก็เลยยังไม่อวบยังไม่ต้นใหญ่นะคะก็ยังเป็นหน่อเล็กๆอยู่ก็มีนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆตัวนี้ที่เราไม่ได้ใส่หมวกเขาก็จะบานแต่เราไม่ได้ทําขายนะคะเราทํากินเพราะฉะนั้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอามากินได้นะคะหน่อไม้ฝรั่งผัดน้ำมันหอยค่ะเพื่อนๆเรามาทานด้วยกันนะคะกับข้าวของคนบ้านนอกนะคะเพื่อนๆผัดหน่อไม้ฝรั่งกับน้ำมันมะพร้าวตำแตงแล้วก็ไข่เจียวค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆ